เจริญพรผู้บริหารพนักงานทุกคนวันนี้พระอาจารย์ต้องขออภัยที่มาช้าไปครึ่งชั่วโมงได้นะเพราะว่ารถติดก็หนาแน่นมากเราก็ได้บำเพ็ญขันติบารมีนี่ถ้าคิดอย่างนั้นมานี่ไม่มีอะไรให้เดือดร้อนเลยนะวิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดที่สำคัญมากเหมาะสำหรับคนทำงานนะเพราะว่าถ้าเราคิดบวกไม่เป็นเนี่ยเวลาเจอปัญหาหนักๆมนุษย์นี่มีวิธีรับมือปัญหายังไงบ้างหนักๆมา1บ่นพวกเราเคยบ่นไหมบ่นนี่รู้ไหมบ่นบ่อยๆนี่มันติดได้นะ บ่นบ่อยๆนี่มันติดหรือบางทีมันไม่ใช่แค่ติดนะมันเป็นนิสัยเลยนะแล้ววัยรุ่นก็เหมือนกันนะวัยรุ่นที่มันคุยกันนะเวลามันคุยกันทีหนึ่งนะโอ้โหยังกับเจ้าของฟาร์มสวนสัตว์เปิดอ่ะไม่รู้ว่าคำติดปากพวกนี้มันมาจากไหนนี่คืออุปนิสัยข้างในที่มันเกิดจากการที่เราได้สั่งสมเอาวิธีคิดแบบผิดๆไว้ในหัวถ้ามันคิดผิดๆนะคำพูดที่หลุดออกมามันจะผิดๆด้วยฉะนั้นคุณโยมเคยสังเกตเองไหมว่าเรามีคำติดปากอะไรบ้างมีไหมบางคนบอกno problem ไม่มีปัญหาบางคนบอกยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ต้องว่าไปตามขั้นตอนเห็นไหมเหล่านี้นะระวังให้ดีนะมันจะเป็นบุคลิกภาพมันจะกลายเป็นคำติดปากแล้วเวลาเราทำงานนี่มันติดใจก่อนติดใจติดความคิดติดปากแล้วมันกลายเป็นติดภาพลักษณ์ของเราเองทีนี้เวลาเราไปทำงานเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันติดแล้วถ้ามันเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีนะบั่นทอนการทำงานได้ฉะนั้นอาจารย์มาภาพจึงแนะลูกศิษย์เสมอว่าเวลาทำงานให้ฝึกคิดบวกให้เป็นด้วยบางทีรถติดหนักๆถ้าเรามีวิธีคิดในเชิงบวกอย่างอาจารย์มาภาพก็คิดว่าเออวันนี้วันพ่อรถไม่ได้ติดอย่างนี้ทั้งวันหรอกใน1ปีใช่ไหมรถที่ติดนี่ไม่ใช่คนไปทำความเร็วนะคนมาเฉลิมฉลองพ่อเขามารอดูการไหลเรือไฟที่แม่น้ำเจ้าพระยาพระอาจารย์ก็คิดต่อว่าคนหนึ่งคนที่ทำความดีจนกระทั่งมาพอถึงวันเกิดของตัวเองนี้ประเทศทั้งประเทศคึกคักกันทั้งประเทศเลยไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะใช่ไหมพระอาจารย์ก็ถามตัวเองว่าแล้วเราทั้งหลายนี่ทำได้อย่างนี้ไหมคนหนึ่งคนให้ชีวิตมันคุ้มค่าขนาดที่คนทั้งประเทศจะเฉลิมฉลองให้ไหมเราเคยถามเองไหมพอถึงวันเกิดฉันเนี่ยบริษัทต้องหยุดเลย คิดถึงความดีของฉัน ฉันเป็นพนัก งานที่วิเศษที่สุด เจ้านายพอมาถึงพบเจ้านายเรียกพบแต่เช้าเลย7 โมงให้ของขวัญพิเศษเงินเดือนลดแบบไม่มีเหตุผลหรือขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเราเคยคิดไหมนี่พระอาจารย์ก็คิดอย่างนี้นะว่าเออนะฉันจะทำยังไงให้มันเป็นชีวิตที่คุ้มที่สุดเลยพอถึงวันเกิดปั๊บคนบอกว่าคนนี้เกิดมาช่างคุ้มจริงๆพอเราคิดในเชิงบวกเรารู้สึกว่าเออนี่เป็นวันมหามงคลนะที่เราก็ย้อนกลับมาสอนตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะใช้ชีวิตให้ได้อย่างพระองค์ท่านบ้างให้ชีวิตนี้มีค่าพอที่คนทั้งประเทศจะเฉลิมฉลองแต่ถ้าเราคิดในเชิงลบนะมันจะติดอะไรกันนักกันหนานะมนุษย์มันทำไมไม่อยู่กับบ้านกับช่องเนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนมันจะไปไหนแล้วตำรวจทำไมมาปิดถนนฉันเคยวิ่งเส้นเนี้ยมันจะลามปามไปเรื่อยเรื่อยนะสักพักมันจะด่าทะลุทะลวงเนี่ยมนุษย์ถ้าไม่คิดเชิงบวกนะความคิดเชิงลบมันจะไหลมาไหลมาไหลมาแล้วถ้าลองด่าให้มันติดปากสิสักพักหนึ่งคุณยมจะกลายเป็นคนที่มีคำติดปากที่ไม่ไพเราะสนองฉะนั้นผู้รู้ท่านจึงพูดว่าเธอจงระวังความคิดเพราะความคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำเธอจงระวังการกระทำเพราะการกระทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยเธอจงระวังนิสัยเพราะนิสัยนั้นจะกลายเป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่ฝังลึกและเธอจงระวังอุปนิสัยเพราะในที่สุดมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพของเธอ
เธอจงระวังบุคลิกภาพเพราะในที่สุดมันจะกำหนดชะตากรรมชีวิตของเธอทั้งหมดเนี่ยยอมมาใช่ไหมบุคลิกภาพของคนเราเนี่ยถ้าคนบางคนที่มีบุคลิกภาพมักโกรธอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะสยองไว้ก่อนเลยอย่าไปแย่ทางแทนนั่นน่ะนะใช่ไหมมันเพื่อนๆจะรู้เลยบุคลิกภาพอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราถูกจำกัดเอาไว้ว่างานนี้อย่าใช้คนนี้เพราะบุคลิกอย่างเงี้ยอย่าเห็นไหมคุณยอมอาจจะไม่นึกว่ามันเกี่ยวกับการทำงานนะบุคลิกภาพนะมันเกี่ยวนะหรือวันนี้จะมีแขกพิเศษมาอย่าใช้คนนี้นะเนี่ยชอบทานโอเยอะเดี๋ยวไปด่าแขกมีไอพีของเจ้านายเห็นไหมหรือบุคลิกภาพพิเศษแบบขี้น้อยใจเฮ้ยอย่าเอาคนนี้ไปเลยทำงานเป็นทีมคนนี้ไม่เวิร์กหรอกเดี๋ยวชีก็ด่าเพิ่งทั้งงานหรอกนะเนี่ยฉะนั้นทุกสิ่งที่เราแสดงออกเพื่อนเขาเก็บไว้ในเมมโมรีนะเขาจะรู้หมดเลยในนี้พระอาจารย์คิดว่าทุกคนจะรู้สรรพคุณของแต่ละคนดีใช่ไหม จริงๆทุกคนจะมีชื่อและมีฉายาใช่ไหม มันจะพูดไม่พูดเท่านั้นแหละทุกคนมีฉายาในหมู่บ้านของอาตมาเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านมีฉายาหมดนะเห็นไหมในที่ทำงานก็เหมือนกันเพื่อนๆก็จะบอกเลยว่าไอ้นี่ใครไอ้นี่เลดี้กาก้าไอ้นี่ซูซานบอยดูบางคนก็มีฉายาว่าอะไรโอเปราวินฟรีเนี่ยรู้สึกอาตมามีคนหนึ่งตัวดำเป็นเนียงเลยนะอ้วนอย่างกระตุ้มเลยแต่เชื่อมั่นมากนะแล้วทำงานเก่งมากแล้วในสำนักงานก็จะแซวว่าเนี่ยโอเปราวินฟรีพวกคิดว่าตัวเองเป็นคนดำที่วิเศษที่สุดและแต่งตัวเนี่ยจะมีลิสมาราที่สุดเลยเวลาเดินไปไหนถ้าสัก20เมตรเพื่อนจะบอกเฮ้ยยายตุ่มมาแต่ถ้ามาใกล้ๆเพื่อนจะบอกโอ้โอปราวินฟรีมาเธอจะชื่นใจแต่ประโยคไกลๆไม่มีใครได้ยินเห็นไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเผลอคิดเผลอพูดเผลอทำวันหนึ่งจะกลายมาเป็นบุคลิกภาพประจำตัวของเราและจะส่งผลต่อการทำงานของเราฉะนั้นเราเคยคิดไหมว่าเราจะสร้างสรรค์บุคลิกภาพยังไงให้บุคลิกภาพนั้นเกื้อกูลต่อการทำงานของเราให้มากที่สุดทุกท่านทำงานในภาคบริการต้องมีวิธีที่จะสร้างบุคลิกภาพที่ดึงดูดคนนะวิธีดึงดูดคนมันก็มีหลายวิธีนะเช่นแต่งตัวให้ดูดีเช็คกับหนังสือพิมพ์ดวงรายวัน เช็คก่อนวันนี้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรใช้เครื่องประดับเป็นพลอยเป็นเพชรเป็นอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเสียงให้มันดูดีให้มันเข้ากับหน้าเข้ากับงานอาตมานี่เปลี่ยนชื่อคนมาไม่ต่ํา 3-400 ชื่อเนาะบางคนเปลี่ยนชื่อมันโอ้พริ้งเลยนะแต่ดูหน้าได้โอ้โหโบราณ คือพยายามจะทำทุกอย่างให้มันเอื้อต่องานคนจำนวนมากพยายามที่จะใช้วิธีอ้อมในการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเองดูดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานทำสารพัดหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นมันช่วยได้แค่อ้อมๆสิ่งที่จะช่วยได้จริงๆอยู่ตรงไหนยอมรู้ไหมในนี้มันสมองและสองมือนี่คุณยอมดูอย่างซูซานบอยเนี่ยหญิงสาวขึ้นคานทองไปแล้วในชีวิตคิดว่าตัวเองคงเป็นยายซิมคนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรแต่เธอมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะอยากจะร้องเพลงเคยไปประกวดที่งานวัดแบบฝรั่งไปร้องที่โบสถ์อยู่ 2-3 ครั้งแล้วก็มีคนมากระซิบว่าเลิกเถอะหุ่นกับเสียงคุณมันไม่บาลานซ์กัน คือเสียงเนี่ยเสียงดีมากๆแต่หุ่นมันไม่ใช่หุ่นนางแบบไงถ้าหลับตาฟังเสียงอ่ะเพื่อนของเธอบอกว่าถ้าหลับตาฟังเสียงอ่ะได้แต่ถ้าลืมตาดูเนี่ยรู้สึกถูกทรมานตั้งแต่นั้นซูซานบอยเนี่ยขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงแล้วไม่ร้องเพลงอีกเลยจนกระทั่งแม่ได้เสียชีวิตไปทีนี้เธอก็คิดว่าตอนนี้ถ้าเราไปร้องเพลงความกดดันก็จะไม่ตกอยู่บนบ่าของแม่จึงเข้าไปประกวดทิ้งกลิบทีนี้พอไปประกวดปั๊บก็ไม่ชนะหรอกนะแต่เสียงเธอนั้นพิเศษมากก็มีคนเอาไปลงใน YouTube
คืนเดียวมีคนคลิกดูล้านกว่าครั้งล้านกว่าคนแล้วเป็นยังไงจนกระทั่งส่งต่อกันไปทั่วโลกและตอนนี้ได้ออกเทปครองสถิติปีที่แล้วครองสถิติเป็นซีดีที่ขายอันดับหนึ่งของโลกปีนี้ครองสถิติเป็นปีที่สองอันดับหนึ่งของโลกจากผู้หญิงซึ่งแม่ตายอยู่บนคานทองนิเวศเลยรถไฟเที่ยวสุดท้ายไปตั้งหลายปีแก่นั่นเองยมพูดเองนะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่มีความหวังแต่ตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมค่ายเทปทุกค่ายรุมจีเธอแล้วไปที่ไหนได้รับการต้อนรับไม่น้อยไปกว่าเบนนิสเปียร์ไม่คุ้นแจ็คสันคิดดูว่ามีคนพยายามจะเชิญมาเมืองไทยเป็นปีเธอไม่ตอบรับประเทศนี้เล็กเกินไปที่เธอจะมาเปล่งเสียงร้องที่นี่คิดดูทำไมถึงประสบความสำเร็จรูปร่างก็อ้วนฉุกหน้าตาก็เหี่ยวเสน่ห์มีจุดเดียวคือเสียงและอะไรหล่อเลี้ยงให้เธอประสบความสำเร็จรู้ไหมเธอเอาชนะความคิดของตัวเองเพราะว่าเธอรู้ว่าตัวเองเสียงดีมาตั้งแต่เด็กแต่ทุกครั้งที่ไปประกวดมันจะมีเสียงกระซิบอยู่ข้างอย่างแค่นี้นะแค่เด็กเขาไปร้องก็บุญนะแค่เขาให้ร้องก็บุญนะอย่างแค่นี้ไปร้องทำงานวัดดีกว่าไปร้องในโบสถ์พระท่านยังไม่ฟังเลยฉันว่าแกเลิกเอาดีทางร้องเพลงดีกว่าฉันว่าแกอย่าฝันเลยหุ่นอย่างนี้ทุกคนจะพูดเรื่องหุ่นเรื่องหน้าตาโดยหลงลืมไปว่าในการร้องเพลงนั้นใช้อะไรใช้เสียงอยู่มาวันหนึ่งคนซึ่งเคยกระแนกระแหนและเคยกระชากความคนชื่อมั่นของเธอไม่อยู่คือคุณแม่จะบอกเฮ้ยอย่าไปหรอกพอคุณแม่ตายเนี่ยนะเธอไปเลยกระโดดขึ้นเวทีไปแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ชนะแต่ว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตด้วยเสียงที่ทรงพลังที่สุดในที่สุดเธอกลายเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ตอนนี้ที่ดังไม่น้อยไปกว่าเลดี้กาก้าเหมือนกันเห็นได้ยังเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ไหนต้องไปบนบานสายกล่าวไหมต้องไปเปลี่ยนฮวงจุ้ยไหมต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไหมต้องเปลี่ยนทรงผมไหมต้องเขียนคิ้วเพิ่มไหมต้องดัดฟันไหมต้องย้อมสีผิวไหมไม่ต้องเคล็ดลับความสำเร็จของซูซานบอยอยู่ที่เปลี่ยนวิธีคิดผู้หญิงคนนี้ไปเปลี่ยนวิธีคิดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมีคนอยู่ใกล้ๆเธอและคอยกระซิบว่ายังเธอทำไม่ได้อย่างเธอไม่มีสิทธิ์อย่างเธอไม่มีทางอย่างเธออย่าฝันมันมีแต่ผู้ใหญ่ดับฝันที่อยู่ใกล้ๆไงคนที่แวดล้อมเรามี2ประเภทนะ1ประเภทดับฝัน2สารฝันประเภทดับฝันก็คือพอเราคิดจะทำอะไรขึ้นมาเช่นพวกเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยฉันยืนขายของทุกวันเมื่อวานลูกค้าชมฉันว่าหุ่นอย่างฉันไม่ควรจะมายืนอยู่ตรงนี้ฉันควรจะไปยืนอยู่บนแคทวอล์กที่เดียวกับพี่อ้ําพชราภาแกว่าจริงป่ะเพื่อนมอหัวจดเท้าสำรวจไล่ลงมาเลยฉันว่าจะเลิกคิดฝันซึ่งมันฟุ้งอยู่ทั้งเมื่อวานแล้วก็ทั้งคืนเนี่ยพอเจอคำว่าแกเลิกคิดเถอะนี่เป็นยังไงมันเป็นยังไงมันแป๊กไหมมันกลอยไปหมดเลยนะแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเฮ้ยเมื่อวานลูกค้าที่มาซื้อของบอกว่าฉันเนี่ยคนจะไปเดินอยู่ที่บนแคทวอล์กเพราะว่าด้วยบุคลิกภาพอย่างฉันสีผิวอย่างฉันดวงตากลมโตอย่างฉันพี่ก็บอกว่าขึ้นปกโว้กได้สบายแกว่าไงมึงเนี่ยเพื่อนบอกฉันก็รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วเพราะเธอนี่มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งพิเศษฉันว่าถ้าแกลองนะฉันจะเป็นพี่เลี้ยงให้
ป็นไงเจอเพื่อนสารฝันอย่างนี้ดีไหมจะประสบความสำเร็จเลยนะคุณโยมนะแต่มันก็มีน้องชายอยากเป็นนายร้อยตำรวจมากปีแรกไปสอบโดยที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเจอก็สอบทำไม่ได้เพราะว่ามาจากเด็กบ้านนอกนะพวกที่ไปสอบนายร้อยรู้แล้วแต่พวกมาจากอันดับหนึ่งของโรงเรียนชั้นนำของทุกจังหวัดใช่ไหมน้องชายตามาก็หนึ่งเหมือนกันนะแต่พอไปสอบไม่ได้ไม่รู้แนวทางของข้อสอบกลับมาบ้านไปคุยให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่บอกต้องบนหัวหมูลุงอีกคนบอกหัวควายถ้าให้แน่หัวควายก็ไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกรู้ไหมทำไมสอบไม่ผ่านน้องบอกผมดูแนวข้อสอบแล้วมันไม่มีทางที่เด็กต่างจังหวัดอย่างเราจะสอบได้แต่รุ่นพี่บอกว่าถ้าอยากสอบได้ต้องปิดติวปีต่อมาน้องท่านอาจารย์ลงทุนมาอยู่เทพหนึ่งเดือนมาติวเข้มพอติวเสร็จแล้วไปสอบได้อันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเห็นไหมปีนี้อายุแค่31ขึ้นพันตำรวจตรีแล้วแค่31ที่เขาสอบได้ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเขาต้องบนหัวโน้นหัวนี้ไหมเขาไม่ต้องบนนะเขาใช้อะไรคุณยอมรู้ไหมปัญญาและอะไรอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่สารฝันไงคือพระอาจารย์นี่คอยกระตุ้นตลอดพระอาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีกันเยอะนะมีคนเป็นพระแล้ว จะไปเป็นตำรวจไหมตำรวจไม่เลวนะต้องเป็นตำรวจน้ำดีด้วยนะทีนี้น้องพระอาจารย์เขาอ่านนิยายตำรวจเยอะไงนิยายสารวัตรใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งเน่ามากพระเอกจะปลอมตัวไปอยู่กับผู้ก่อการร้ายโน่นนี่นั่นแล้วก็ไปหลงรักลูกสาวกำนันเนี่ยแล้วพ่อก็เลวสุดๆแต่นางเอกทำทุกอย่างตรงกันข้ามกับพ่อไปช่วยเข้ามาช่วยเข้าไปสุดท้ายพอตอนจบพระเอกก็จะเผยตัวผมร้อยตำรวจทองนะเน่าไหมเนี่ยน้องอาตมามันอ่านอย่างนี้จนอยากเป็นตำรวจไง แล้วอาจารย์ก็อยู่ข้างๆบอกเอาเลยนะพี่เป็นพระแล้วแกไปเป็นตำรวจนะส่วนพออุ้ยเราให้ไปเป็นมรรคนายกเฮ้ยบ้านเรามันเกือบครบทุกวงการแล้วนะสุดท้ายแกก็ไปสอบแกก็ติดทุกวันนี้ก็ทะลุทะลวงขึ้นมาคุณยอมเห็นไหมในที่สุดก็เป็นนายตำรวจคนแรกของอำเภอเลยที่สอบติดอายุยังน้อยตอนนี้กำลังจะเป็นด็อกเตอร์คนแรกด้วยที่จบจากอังกฤษด้วยนะไม่ใช่จบแถวนี้นะ เห็นนะนี่คือตัวอย่างว่าถ้าคนทำงานแต่ละคนนะ 1. มีวิธีคิดที่ดี 2. มีกัลยาณมิตรคนสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่หยิบได้แสนง่ายแต่ถ้าเรามีวิธีคิดเชิงลบคิดอะไรลบๆเราก็จะพูดลบๆจะแสดงออกลบๆจะทำงานลบๆคนคิดลบนี่เวลาพูดลบเช่นวันนี้พระมาช้าแกว่าไหมถ้าเดี๋ยวนี้ดังแล้วยิงกว่าจะเจอตัวนะให้ฟังเทปตั้ง2แผ่นแล้วนะเมื่อไหร่จะได้เจอตัวจริงคิดว่าตัวเองเป็นพี่เคนด้วยไงด่าไปเรื่อยๆนี่คือคนคิดลบนะทีนี้เพื่อนอีกคนคิดบวกฉันว่าไม่นะปกติเนี่ยท่านอาจารย์ถ้ารับปากแล้วไม่เคยเบี้ยวอีกคนนึงคิดลบมันอยู่ใกล้แกเถียงแทนท่านแกรู้จักท่านเหรอ เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนคิดบวกคุณจะต้องฝากคนคิดลบให้ได้นะเพราะใน10คนเนี่ยประมาณ7คนจะคิดลบ3คนถึงจะคิดบวกคนคิดบวกมันก็จะพูดต่อฉันว่าไม่หรอกเธอก็รู้รถกรุงเทพมันติดยิ่งกว่าตังไหมเพราะฉะนั้นฉันว่าพระอาจารย์ติดแงกอยู่ในรถแงเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าท่านรับปากแล้วท่านก็ต้องมาท่านมีมาตรฐานในการรักษาชื่อเสียง ฉันเชื่อมั่นในตัวท่าน นี่คือคนคิดบวกคุณยอมลองดูถ้าคุณยอมอยู่ใกล้คนคิดลบเชื่อไหมทุกวันยอมมีสิทธิ์ฟาดเคราะห์นะ ใช่ไหมไอ้คนที่มันมีเคราะห์นี่นะ
อยู่ที่ไหนมันก็ไม่สนุกทำงานที่ไหนมันก็ชอบลาออกเนี่ยนะเจ้านายไม่ยุติธรรมใช้เงินหนักมากเงินเดือนฉันแค่ 50,000 แต่ใช้ฉันยังกับ 400,000 มันจะด่าโน่นด่านี่สารพัดเลยนะคนเดียวนะเชื่อมั้ยแล้วถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆมันจะหามันจะพวกเราไปเป็นพวกนะพอเราเป็นพวกเสร็จปั๊บเราต้องพูดเหมือนเขานะใจว่ามั้ยนี่ถ้าเราว่าไม่เหมือนเขาหรือต่อไปเขาไม่กินข้าวกับเรานะไปช้อปปิ้งก็ไม่ชวนแล้วนะไปดูหนังก็ไม่ชวนนะซื้อโดนัทอร่อยๆมาก็ไม่แบ่งแต่ถ้าเขาว่าอะไรแล้วเราว่าตามนะรับรองมันจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่เห็นๆหรือยังแล้วเวลาเขาซวยนะเราก็ซวยด้วยนะเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์อาตมาภาพมันไปทะเลาะกับเพื่อนมาเนี่ยฉันจะบอกให้ตั้งแต่นี้ไปนะคนเนี้ยเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนฉันจะไม่ชวนมันพวกแกว่าไงเพื่อนคนหนึ่งบอกเฮ้ยก็แกทะเลาะกับมันน่ะก็แกทะเลาะกันสองคนสิฉันไม่เอาด้วยหรอกถ้าแกไม่เอากับฉันแกกับฉันขาดกันวงแตกเลยเห็นไหมนี่คือคนคิดลบคนคิดลบจะขยายพลังงานลบแล้วจะทำลบๆแล้วไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะมีแต่เคราะห์และโยมจะต้องสะเดาะเคราะห์กันทุกวันเลยเช่นไปอยู่ใกล้ๆเขาก็จะมีเขามีพรสวรรค์ในการพูดให้ตัวเองมีเคราะห์นะนะคนคิดลบเนี่ยพูดให้ตัวเองมีเคราะห์ได้ง่ายมากนะเช่นเห็นเจ้านายทำหน้างุ่งหิดเข้ามาเอ้ยแกว่าไหมสงสัยเจ้านายต้องทะเลาะกับแฟนเมื่อคืนฉันว่าเราไปบอกเจ้านายบอกให้ทำหน้าอย่างนี้ไม่เวิร์กว่ะเขาก็จะหาเรื่องสอดแทรกเข้าไปคุณยังเห็นไหมคนคิดลบเนี่ยนะมีวิธีหาเคราะห์ให้ตัวเองได้เป็นพิเศษถ้าเขาไปเล่นในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะไปโพสต์ด่าคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเจอ forward mail ที่ไม่ดีเขาก็จะ forward ต่อนะเจอใครทำดีเขาก็จะบอกว่าหมอเนี่ยสร้างภาพเห็นไหมเจอดาราที่ไปทำสาธารณกุศลเอาอีกแล้วยายเนี่ยเล่นหนังไม่รุ่งสิต้องทำตัวเองให้เป็นข่าวอยากไปช่วยน้ำท่วมไม่มีฝีมือพวกนี้นี่คุณชมดูสิคนคิดลบจะไม่เห็นความดีที่คนอื่นทำหรือเห็นก็น้อยมากถ้าคุณโยมทำงานกับคนคิดลบทุกวันโยมจะมัวหมองนะเหมือนกับว่าเราอยู่ใต้ก้อนเมฆที่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งที่ทุกวันเราก็ทำงานด้วยความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสถ้าเราไปอยู่ใกล้คนคิดลบเนี่ยเขาจะมีเสียดดึงเอาบรรยากาศที่อึมครึมเข้ามาทำให้ห้องทั้งห้องครึ้มฟ้าครึ้มฝนได้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเป็นแบบแต่ถ้าคนคิดบวกเนี่ยคนยอมอยู่ใกล้นะฉันจะมายืนขาแข็งขายของเฮ้ยฉันว่าทำงานนั่งเก้าอี้ไม่ท้าทายว่ะต้องยืนอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังคนคิดบวกแปรเคราะห์เป็นโชคแปรโรคเป็นโครงส่วนคนคิดลบนะเปลี่ยนโชคให้เป็นเคราะห์เคยเห็นไหมเปลี่ยนโชคโชคกำลังลอยมาอยู่แล้วนะนายมอบงานให้ทำถ้าคิดบวกนะเขาจะบอกว่านี่คือโอกาสแล้วดูที่เนี่ยอยู่ในนี้เป็นร้อยคนนายไม่ใช้ใครเลยใช้ฉันเอาละวันนี้ฉันจะแสดงให้ดูว่ามืออาชีพเขาทำงานกันยังไงรีบทำงานด้วยความรุ่งเรืองเบิกบานใจใช่ไหมนี่คือคิดบวกแล้วเขาจะมีความสุขมากที่เขาถูกเลือกนะแต่ถ้าคนคิดลบมันจะคิดละวันนี้นี่มันออกจากบ้านเนี่ยดวงไม่ดี มันก้าวขาขวาก่อนเนี่ยเลยวันนี้ใส่เสื้อไม่ถูกโฉลกกับนายดูสินี่อยู่กันเป็นร้อยไม่ใช้ไม่ใช้เราคนเดียวที่วันนายคนนี้จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเรามันจะคิดไปเรื่อยเลยนะแล้วถ้าคนคิดลบอย่างนี้ไปทำงานทั้งวันสนุกไหมไม่สนุกแล้วนี่เขาเรียกว่ามีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นเคราะห์แต่คนคิดบวกเขาจะเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโอกาสฉะนั้นให้เราสำรวจตัวเองว่าทุกวันนี้เราเป็นคนประเภทไหนคิดบวกหรือคิดลบพระอาจารย์จะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งมีคนไปด่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดไปด่าพระพุทธเจ้านะ
อย่างพวกเราถ้ามีคนมาด่าว่าแกไม่ได้พูดไม่ได้เกิดยนจะตอบโต้ยังไงลุกขึ้นเลยแต่ว่าฉันใช่ไหมในเมื่อฉันไม่ได้พูดไม่ได้เกิดแกก็ไม่ต้องเกิดเหมือนกันนี่คือปุถุชนจะใช้การตอบโต้แต่ปัญญาชนจะใช้การตอบสนองตอบสนองทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อกี้ท่านนะฮะว่าฉันไม่ได้พูดไม่ได้เกิดใช่ไหมใช่คนหนึ่งท่านไม่ได้พูดไม่ได้เกิดหรอกพระพรามคนนี้แกโกรธพระพุทธเจ้าที่ร้อยวันพันปีภรรยาไม่เคยลุกขึ้นมาตีสี่แล้วทำข้าวปลาอาหารให้ตัวเองไงแต่พอพระพุทธเจ้าจะเสด็จภรรยาในตื่นแต่เช้าแล้วเข้าครัวแกก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าตัวเองยังไงนานๆมาทีแต่ได้ใจภรรยาก็อยู่กับภรรยาแต่ไม่เคยได้ใจก็เลยไปด่าท่านหาว่าไม่ได้พูดไม่ได้เกินพระพุทธเจ้าก็มองโลกในแง่บวกพราหมณ์ที่ท่านด่าเราว่าไม่ได้พูดไม่ได้เกินเนี่ยนะเรายอมรับว่าเราไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยพราหมณ์มันงงเลยเมื่อกี้เราด่านะไม่ได้ชมนะแต่ทำไมท่านยอมรับกิเลสบรรดาเมียนทั้งหมดที่จะทำให้เราต้องผุดต้องเกิดในทุกภพทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะรากมันขาดแล้วมันหมดแล้วมันจบสิ้นเหมือนฟืนที่ถูกเผาจนเป็นถ่านและเหมือนถ่านที่ถูกเผาจนเป็นเท่าหมดสภาพที่จะเป็นเชื้ออีกต่อไปเพราะฉะนั้นที่เธอด่าฉันว่าไม่ได้พูดไม่ได้เกิดฉันขอยอมรับมันเป็นความจริงโอ้พราหมณ์อึ้งเลยนะไอ้มนุษย์ภาษาอะไรนะด่าด้วยคำที่รุนแรงที่สุดนะก็ยังไม่โกรธพราหมณ์ก็คิดอีกได้อีกคำหนึ่งละท่านเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นนักเผาผลาญหารชีวิตไปที่ไหนคนก็เดือดร้อนเพราะคนต้องแห่มาต้อนรับแม้แต่ภรรยาฉันนะมันไม่เคยตื่นเช้าเลยนะนั่นมันสร้างภาพแล้วมันแอบนะนั่นนะ มันก็ต้องตื่นมาถนนหนทางก็ต้องทำไงต้อนรับท่านท่านไหนไปที่ไหนทำให้คนเดือดร้อนเหมือนไฟเลยไปเผาไปผลาญความสุขความปกติของคนอื่นหมดไปที่ไหนทำให้คนตื่นกันทั้งมันทั้งเมืองท่านมันเป็นนักเผาผลาญชั้นยอดเลยพุทธเจ้ายินจริงนะท่านว่าเรานี่เป็นนักเผาผลาญในความหมายของพราหมณ์คือเผาผลาญความปกติสุขใช่ไหมแต่พุทธเจ้าบอกว่าเรานี่นะเผาผลาญหมดเลยกิเลสที่ทำให้คนเดือดเนื้อร้อนใจทุกวันนี้เราเผาเปี้ยงเลยความโลภเราไม่เหลือเลยความโกรธเราไม่เหลือเลยความหลงเราก็ไม่เหลือเลยเราเผาเสร็จเกลี้ยงเลยพราหมณ์ก็อึ้งโอ้โหนี่มันสุดยอดของคำด่าเลยนะภาษาบาลีเรียกว่าอโกสวัตถุแปลว่าคำชุดสำหรับด่าถ้ามาเต็มรูปแบบจะมี10คำยังอยากได้สักคำเ นี่ยเห็นไหมคือเอาคำชุดสำหรับด่าไปด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายิ้มตลอดรอบพระองค์ท่านทรงมองบวกให้เป็นตลอดเราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกของการทำงานถ้าเราเอาแต่คิดลบตลอดคนยอมจะต้องเปลี่ยนงานกันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไปอยู่ตรงไหนโยมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองอาตมาพระมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็อยู่อเมริกาก็เป็นโรบินฮูดไปทำร้านอาหารพอวีซ่าขาดกลับไม่ได้แล้วเขาได้สัญญากับพ่อแม่ว่าพ่อครับแม่ครับถ้าผมจะกลับบ้านผมจะกลับอย่างราชสีห์ตอนผมไปเนี่ยไปเหมือนแมวซ่อนไปในกล่องวีซ่านักท่องเที่ยว6เดือนคือทำตัวจ่องมากภาษาอังกฤษก็ไม่รู้แต่รู้ว่าอยู่เมืองไทยยังไงก็ไม่รวยพอไปที่นู่นก็ไปเป็นลูกน้องฝรั่งอยู่ในร้านอาหารฝรั่งถูกฝรั่งด่าทุกวันเลยเพื่อนคนไทยที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครอยู่เกิน6เดือนแต่เจ้าหมอนี่อยู่กี่ปีคุณยอมรู้ไหมเขาอยู่กับนายฝรั่งคนนี้ถึง6ปีในที่สุดออกมาทำร้านอาหารไทยเป็นของตัวเองตอนนี้มีสาขาอยู่ใน 6-7 รัฐนะมีร้านใหญ่ๆอยู่ที่ชิคาโกอยู่ที่วอชิงตันดีซีและประสบความสำเร็จสูงมากในช่วงที่เมืองไทยเจอภาวะน้ำท่วมคนคนนี้ส่งเงินมาบริจาคเป็น10ล้านบาทไทยนะเรื่อยรายเงินจากแต่ละสาขาของตัวเองโดยการตั้งกล่องให้ฝรั่งบริจาค
ทำไมจึงประสบความสำเร็จบริจาคที10ล้านและทำทุกปีนะให้แผ่นดินถิ่นเกิดทางเนี้ยแกก็เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ที่เพื่อนผมเนี่ยมันอยู่กับนายฝรั่งแล้วมันลาออกหมดเลยเนี่ยผมจะบอกให้เพราะพวกนั้นภาษาอังกฤษมันดีมากเลยเวลานายด่านะมันฟังออกทุกคำส่วนไอ้กระผมนี่มันฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วหนึ่งเจ้านายมันด่าผมมันถามผมว่าแกพกปืนมาด้วยไหมคือทำอะไรไม่ถูกเรื่องถูกราวอะนะไปเสิร์ฟแขกแล้วก็ทำแชมเปญหกเลิกแขกนายเรียกมาถามว่าแกเอาปืนมาด้วยไหมผมยังมีหน้าไปถามว่านายจะเอาปืนไปทำไมครับนายมันบอกผมว่าฉันจะเอามันระเบิดกับประหารแกน่ะสิผมฟังไม่ออกผมก็เลยตอบไปว่าไม่ได้เอามาครับวันหลังจะให้เอามาไหมเห็นไหมคือวันหลังมันรำคาญจนสุดๆแล้วประชดประเทียบขนาดนี้มันฟังไม่ออกอ่ะแล้วมันยังถามอยู่ว่าจะให้เอามาไหมวันหลังอ่ะดูสิโยมจนมันอยู่มาเข้าปีที่สี่ที่ห้าที่หกพอฟังเจ้านายฝรั่งออกเกมบอกว่าพระอาจารย์ครับถ้ารู้เงี้ยผมลาออกตั้งแต่3วันแรกเลยเพราะเขาไม่ได้ด่าผมคนเดียวเขาด่าราชอาณาจักรไทยทั้งหมดเลยมันด่าประเทศไทยทั้งประเทศเลยครับท่านเห็นไหมนี่คือคนที่เขามองบวกไงคุณโยมเขารู้ว่าเขาโดนด่าแน่ๆล่ะแต่เขามีเคล็ดลับว่าแกด่าฉันได้แต่ฉันจะเอาวิชาจากแกให้ได้นี่คือคนบวกนะคุณโยมนะส่วนคนที่ฟังภาษาอังกฤษออกนั้นพอด่าปั๊บตีความเลยจะด่าฉันได้ไงอยู่บ้านพ่อฉันแม่ฉันยังไม่เคยด่าขนาดนี้นี่พอมันคิดอย่างนี้คนคิดอย่างนี้คนจะลาออกแล้วบางคนไปท้าตีท้าต่อยนะบางคนรุนแรงถึงขั้นไปอุดรูกุญแจของร้านอาหารเลยคือทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้านายเร่งเจ๊งโกรธที่เขาด่าแต่คนนี้เวลานายด่าแกจะบอกตัวเองว่าฉันจะให้แกด่าในช่วงที่ฉันยังไม่รู้อะไรเท่านั้นถ้าวันหนึ่งถ้าฉันเรียนรู้ทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็แกเตรียมใจไว้ได้เลยร้านแกนี่แหละจะมีฉันเป็นคู่แข่งคุณโยมเชื่อไหมในที่สุดแกก็ทำร้านอาหารในชื่อของตัวเองสำเร็จแล้วแกท้าทายจริงๆนะที่วอชิงตันดีซีเปิดตรงกันข้ามกับร้านเจ้านายของตัวเองแต่ให้ลูกน้องออกหน้าและแกแวะมากินที่นั่นบ่อยครั้งมากบ่อยมากแกก็เดินไปฝั่งโน้นไปคุยกับนายแกแล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านของนายแกนะนายเก่านะมองแขกที่มายืนรอลายเนี่ย200-300เนี่ยอยู่หน้าร้านแกอย่างมีความสุขแล้วก็ชวนนายแกคุยมึงไม่มึงดูนายฝรั่งมันทำหน้าไม่ดีตลอดเวลาเห็นร้านโน้นคนเข้าตลอดนายฝรั่งจะถามแกว่าวันนี้ร้านอยู่บิซี่ไหมคำว่าบิซี่ก็คือคนเยอะจริงๆอ่ะนะถ้าแกบอกว่าไม่บิซี่นายฝรั่งจะยิ้มถ้าวันไหนแกบอกว่าโซบิซี่ยุ่งมากเลยนายฝรั่งจะอารมณ์ไม่ดีวันไหนถ้าแกอยากทำให้นายฝรั่งอารมณ์ไม่ดีแกก็จะไปบอกพี่ครับวันนี้ร้านผมโซบิซี่ครับยุ่งสุดๆแค่นั้นแกก็ท้าทายนายเก่าแกได้นี่คือตัวอย่างว่าถ้าคิดบวกเป็นนะคุณจำนะคำด่าซึ่งคนส่วนใหญ่มันทนไม่ได้ความลำบากซึ่งคนส่วนใหญ่ทนไม่ได้แต่สำหรับคนคิดบวกคำด่าคืออะไรคุณยอมรู้ไหมเพชรพลอยแห่งสติปัญญาเราทั้งหลายไม่เคยสังเกตหรือว่าเวลาที่ใครด่าเราเนี่ยมันจะผสมคำแนะนำมาด้วยนะทำไมแกทำอย่างนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลาเจอลูกค้าต้องทำยังไงเสื้อผ้าแม่ผมอ่ะมันต้องวิเศษสุดๆถ้าเราแต่งตัวดีนี่คือการให้เกียรติลูกค้าฉันเคยบอกแกกี่ครั้งแล้วถ้าคนฟังไม่ออกนะคนคิดลบนะแกด่าฉันได้วันนี้นะพรุ่งนี้ฉันออกแน่นี่คือคนคิดลบนะแต่ลูกน้องที่คิดบอกลูกน้องจะบอกว่าโอ้โหพี่กำลังบอกว่าเราแต่งตัวไม่ดีเขียนคิ้วไม่เท่ากันนี่เห็นไหมในคำด่านะคุณจะเงียบหูฟังนะถ้าจะให้ดีให้หลับตาฟังเจริญสติด้วยนะเวลาใครแนะนำเรา
เออจริงนะเขาด่าเสร็จแล้วสาธุวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนคำด่าเลยเป็นคำแนะนำและโยมจะเห็นว่าหยาดฝนแห่งคำด่านั้นมันชุ่มเย็นจริงๆหยาดฝนแห่งคำวิจารณ์นั้นมันมีเพชรพลอยซ่อนอยู่จริงๆแต่ถ้าคุณโยมเงี่ยหูฟังไม่เป็นนะคุณโยมจะรู้สึกว่ามีหอกมีดาบสักร้อยเล่มมันทิ่มลงที่กลางใจเราใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนเคราะห์ให้มันเป็นโชคไงไม่รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเวลาที่มีคนมาด่าเรามาตำหนิเรามาวิพากษ์เรานะถ้าเรามองเป็นเราจะรู้ว่าโอ้คำด่าเหล่านั้นทั้งหมดมันคือขยะแต่ถ้าเราเป็นคนคิดบวกเราจะรู้เลยว่าฉันมีวิธีที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคำยอมเห็นได้ยังนี่มันเป็นศิลปะนะถ้าคนที่ไม่ได้มาฟังกันเทศวันนี้ก็ยังจะโง่อยู่อีกนานมากเวลาทำงานผิดพลาดเจ้านายเรียกก็ไปตำหนิกลับออกมาเนี่ยแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยไปไหนเมาเที่ยงคืนแล้ววันนี้นี่พวกไม่รู้จักเปลี่ยนขยะเป็นทองคำนะไม่รู้จักเปลี่ยนขยะเป็นดอกไม้นะแต่ถ้าวันนี้มาฟังกันเทศวันนี้แล้วนายเรียกเข้าไปเทศนอกธรรมะหนึ่งชั่วโมงกลับออกมาเฮ้ยเที่ยงนี้ไปกับฉันหน่อยไปทำไมฉันจะเฉลิมฉลองให้ตัวเองวันนี้ฉันได้รับเกียรติคิดดูที่บริษัทเราอ่ะอยู่กันต้อง 2-300 คนนายเลือกที่จะเจรจากับฉัน ฉันนี่มันไม่จิ๊บๆนะ ฉันว่าฉันได้รับเกียรตินะและทุกอย่างที่นายแนะนำมาวันนี้ฉันว่านะถ้าพี่เขาไม่คาดหวังในตัวฉันแกว่าพี่เขาจะคุยกับฉันไหมจะคิดดูนะยังแกเคยได้รับเกียรตินะนี่เห็นไหมเออถ้ามองอย่างนี้นะไม่เพียงแต่คุณจะเมตตาออกง่ายๆเท่านั้นนะแต่คุณจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแล้ววันหนึ่งถ้าคุณเป็นนายพระอาจารย์จะบอกให้คนที่ถูกโขกถูกสับมาอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดวันหนึ่งถ้าตั้งบริษัทเองคนคนนั้นจะเป็นนายที่แพรวๆที่สุดจะมีประสบการณ์มากที่สุดหรือจะรู้แง่มุมในการทำงานได้มากที่สุดเขาจะกลายเป็นองค์รวมของความรู้และประสบการณ์ส่วนคนที่ไม่ยอมให้ใครโขกไม่ยอมให้ใครสับนะคนอย่างนี้เปราะบางกี่ปีก็เดินตามคนอื่นไปไหนก็เห็นแต่ท้ายทอยเขาไม่มีสิทธิ์ได้เป็นผู้นำถ้าโยมอยากเห็นหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าโยมต้องไปอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าโยมคิดลบโยมอยู่ที่ไหนโยมก็ไปจ้องท้ายทอยเขาคนอื่นก็อยู่หน้าหมดเลยแต่ถ้ายอมพัฒนาตัวเองยอมจะไปอยู่แถวหน้าแล้วให้คนอื่นมาจ้องท้ายทอยยอมเคยมีความฝันอยากจะไปอยู่ข้างหน้าไหมคนไทยนี่ประหลาดไม่ชอบนั่งหน้าเวลามีงานอะไรก็ตามนะเก้าอี้แถวหน้านี่มันว่างหมดเลยนะแล้วถ้าใครมานั่งหน้าคนข้างหลังจะกระซิบเฮ้ยกันเดี๋ยวเย็นนั่นเนี่ยไม่รู้เงาหัวตัวเองแม่ประหลาดนะพวกนี้นะทำไมเราถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมคนไทยถึงเป็นคนอย่างนี้พอพระเทศนะมีอะไรจะถามชี้เพื่อนถามได้ก็ตัวเองสงสัยเต็มประตูไม่ถามใช่ไหมพอลุกขึ้นถามเออพระอาจารย์ครับพอดีเพื่อนฝากมาถามเป็นอย่างนี้อุปนิสัยใกล้ๆกลัวๆจะไม่ยอมคิดบวกไม่ยอมออกหน้าเนี่ยทั้งปีทั้งชาติคุณก็เป็นผู้ตามเห็นหรือยังถ้าอยากเป็นผู้นำมันต้องคิดบวกต้องกล้าคิดต้องเรียนรู้ศิลปะในการที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นกองดอกไม้คำด่าทั้งหมดความลำบากทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดปัญหาทั้งหมดที่มันพรั่งพรูมาหาเราเราคิดว่าเอาละนั่นคือขยะกองใหญ่แต่เราจะต้องรีไซเคิลขยะกองนี้ให้เป็นกองดอกไม้ทั้งหมดหรือเราจะต้องรีไซเคิลเศษขยะพวกนี้ให้เป็นทองคำทั้งหมดครั้งหนึ่งข้าราชบริพารผู้ใหญ่คนหนึ่งเคยไปกราบบังคมทูลพระกรุณาขอลาออกเนื่องจากถวายงานพระเจ้าอยู่หัวมานานปีมากแล้วมีเกียรติสูงมาก
ทำงานกับคนที่สูงที่สุดในประเทศแต่เงินมันไม่สูงเหมือนลูกศิษย์ที่ทำงานกับพระอาจารย์หลายคนเนี่ยนะพระอาจารย์ก็บอกว่าลูกทำงานกับพระอาจารย์อ่ะพระอาจารย์จ่ายเป็นบุญนะใบอนุโมทนาบัตรนะเอาไหมลูกศิษย์ก็จะแซวพระอาจารย์นะพระอาจารย์ครับใบอนุโมทนาบัตรฉันไม่ได้ครับมันมีความสุขนะมันมีความสุขแต่บางทีค่าครองชีพมันไม่พอไงข้าราชบริพารคนนั้นก็เลยไปกราบบังคมทูลพระกรุณาขอลาออกในหลวงไม่ยับยั้งแล้วก็ไม่ทรงอนุญาตแต่ทรงเล่านิทานปรัชญาเรื่องหนึ่งให้ฟังพระองค์ท่านเล่าว่าคุณเคยเห็นเศษเหล็กไหมเศษเหล็กที่เขาเก็บมาจากกองขยะเศษเหล็กเหล่านั้นที่เขาไปเก็บมาจากกองขยะแล้วก็ไปขายให้คนรับซื้อของเก่าคนรับซื้อของเก่าเอาไปขายให้บริษัทรับรีไซเคิลเศษเหล็กข้อเศษเหล็กเหล่านั้นซึ่งมาจากกองขยะนับร้อยนับพันกองเข้าเตาหลอมหลอมรวมกันจากขยะไร้ค่ากลายเป็นแท่งเหล็กจากแท่งเหล็กแต่ละแท่งเข้าไปให้ไหนช่างตีขึ้นรูปเป็นดาบกว่าจะขึ้นรูปเป็นดาบเผาแล้วดึงออกมาตีแล้วเผาแล้ว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 ตีแล้วเผาน้ำหมื่นน้ำแสนครั้งได้ดาบมาเล่มหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำฝักให้ดาบเล่มนั้นด้วยส่งไปขายเมืองนอกคุณรู้ไหมเขาตั้งราคาเล่มละเท่าไหร่ดาบเหล็กชั้นดีเลยจากสยามประเทศเล่มหนึ่งนะราคาเป็นแสนเป็นล้านถ้าเป็นเหล็กเก่าจริงๆซึ่งสังเคราะห์มาจากเศษเหล็กกล้าจริงๆดาบเหล่านั้นบางเล่มน่ะเป็นล้านแล้วถ้าเขานำขึ้นมาเนี่ยทุนเกล้าชั้นก็กลายเป็นพระแสงขันชัยศรีไปแล้วเป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองคุณรู้ไหมจากเศษเหล็กนี่มันกลายเป็นของสูงค่านะลองไปคิดให้ดีข้าราชบริพารคนนั้นกราบบังคมทูลลากลับวันต่อมาเมื่อได้เฝ้าอีกก็บอกว่าเกล้ากระหม่อมขอไม่ลาออกพระพุทธเจ้าค่ะทำไมก็เกล้ากระหม่อมได้พิจารณาแล้วว่าขอทนเป็นเศษเหล็กดีกว่าให้พระองค์ทุบตีเผายังจะมีอนาคตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะและข้าราชบริพารคนนั้นก็อยู่มาจนทุกวันนี้กลายเป็นข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ของในหลวงที่คนใดทุกคนรู้จักนี่เราทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงเราทำงานเราเจอความลำบากแล้วเราทนไหมมีกี่คนที่คิดว่ากระบวนการแห่งความลำบากนั้นแท้ที่จริงนั่นคือกระบวนการหล่อหลอมให้เราเป็นมืออาชีพคุณยอมเคยคิดไหมพระอาจารย์มีลูกศิษย์ที่เป็นระดับ CEO Super CEO มากมายในบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยเกินร้อยบริษัทเกินร้อยคนแต่ละคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมานะถ้าเดินนั่งลงแล้วเล่าเรื่องชีวประวัติของเขาให้ฟังนะทุกคนไม่มีใครเอามือล้วงกระเป๋าแล้วสำเร็จสักคนคนล้วนแล้วแต่ผ่านความลำบากตรากตรำบางคนนี่ถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายบางคนเคยยิงตัวตายบางคนเคยหลบหนีเจ้าหนี้ไปอยู่ต่างประเทศเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงทำทุกอย่างแต่พอผ่านวิกฤตมาได้เขาเหล่านั้นกลายเป็นองค์รวมของความรู้หนังสือเล่มหนึ่งที่เล่าประวัติของดร.เทียมโชควัฒนาน่ะพระอาจารย์อยากให้อ่านนะกับอีกเล่มหนึ่งเล่าชีวประวัติของบริษัทสหพัฒน์ เล่าโดยลูกๆหลานๆของดร.เทียมโชควัฒนาเนี่ยพระอาจารย์อยากแนะนำให้ไปอ่านเราจะได้เห็นว่าความลำบากทั้งหมดซึ่งใครต่อใครไม่ต้องการแท้ที่จริงนั่นคือกระบวนการ
ปลี่ยนขยะให้เป็นทองคำแท้ที่จริงนั่นคือกระบวนการแปรรูปกองขยะให้เป็นกองดอกไม้นี่แหละท่านทั้งหลายลองไปคิดดูนะแต่คนที่จะแปรรูปของไม่ดีให้เป็นของดีได้มันต้องแปรที่ไหนก่อนวิธีคิดโยมต้องคิดบวกให้เป็นให้ได้ก่อนนะที่พูดมาทั้งหมดในวันนี้โยมรู้แล้วว่าฉันเผลอคิดลบมาตั้งนานจากนี้เป็นต้นไปฉันจะคิดบวกนี่11โมงครึ่งแล้วพระอาจารย์ยังไม่ฉันฉันจะต้องคิดบวกเพราะพระอาจารย์ท่านทดเวลาเจ็บให้พวกเราเพราะท่านมาถึงช้าเอ๊ะรู้ว่าท่านเมตตาเราเป็นพิเศษนี่คือคิดบวกนะแต่ถ้าคิดลบพระอะไรเทศเลยเวลาไม่รู้จักฉันฉันหิวแล้วนะนี่ทุกเรื่องเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าต้องรอให้มีงานต้องมีอุปสรรคถึงจะไปคิดบวกคุณอยู่ตรงไหนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคุณสั่งสมวิธีคิดแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนี่แหละถ้าคิดบวกให้เป็นและถ้าใกล้ๆคุณยอมนะมีคนประเภทสารฝันอยู่ใกล้ๆคือเวลาเราคิดอะไรดีๆเราอยากจะทำอะไรดีๆเลยมีคนเอาด้วยมีคนส่งเสริมเราจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราอยากทำอะไรดีๆแล้วมีใครมาบอกว่าฉันว่าอย่างแกอย่าฝันยอมถอนตัวมาจากคนพันนี้นะฉันว่าอย่างแกอย่าคิดเลยฉันว่าแกเนี่ยไปที่สยามดีไหมซื้อกระจกสักใบนึงส่องดูตัวเองแล้วแกจะรู้ว่าทำไมฉันถึงไม่สนับสนุนแกถ้าเราได้อยู่ใกล้ๆคนอย่างนี้มีสองลักษณะหนึ่งเตือนเราเพราะเขาปรารถนาดีจริงๆคือเขารู้จักเราดีจริงๆเขาจึงไม่อยากให้เราไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่สองเขาเป็นประเภทดับฝันถ้าใครมาท้าทายเราให้ดูให้ละเอียดนะว่าเขากำลังดับฝันหรือเขากำลังสารฝันก็ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนทีนี้มันถึงคุณสมบัติประการที่3ในการทำงานนั้นถ้าจะให้ประสบความสำเร็จดีสุดมันต้องมีเพื่อนนะคุณโยมดูนิ้วนี่สิถ้าตมาชูมือขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีนิ้วไม่ครบทั้ง5โยมว่ามันน่าเจริญใจไหมโยมอุตายแล้วสยองไปบอกท่านเอาลงเร็วๆเดี๋ยวท่านเข้าไม่อร่อยใช่ไหมแต่ถ้าชูมือขึ้นมาแล้วเฮ้ยนิ้วแต่ว่าสวยไหมส่วนนิ้วฉันทั่วเห็นไหมถ้าเราได้เห็นนิ้วของตัวเองทั้ง5เราจะรู้สึกว่ามือเราน่ารื่นรมใจใช่ไหมถ้าเราส่องกระจกแล้วเห็นอวัยวะบนหน้าของเราประจำการอยู่ครบน่ารื่นรมใจไหมวันหนึ่งโยมส่องกระจกเฮ้ยตาหายไปข้างหายเมื่อไหร่เนี่ยโยมจะยังออกบ้านไหมไม่ค่ะหรือส่องกระจกปั๊บสิวขึ้นตรงหว่างคิ้วเลยโอ้โหวันนั้นมีความเชื่อมั่นไหมไม่แล้วยิ่งช่วงก่อนโปรโมชั่นกำลังดูใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยสิวขึ้นเนี่ยแย่เลยนะเห็นไหมอันนั้นถ้านิ้วของเราครบทั้ง5เราจะรู้สึกว่าอยากจะโชว์มืออยากจะโชว์นิ้วถ้าดวงหน้าของเรานั้นอวัยวะทั้งหมดครบบริบูรณ์เรารู้สึกว่าอยากจะเอาหน้างามๆของเราเนี่ยไปรดชัดหญิงใส่ใครก็ได้นะแต่ว่าถ้าดวงหน้าของเราเฮ้ยโหฉันมันแหว่งไปข้างเอาผมปกไปตลอดคิ้วฉันไฟไหม้ไปข้างเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าสมาคมอ่ะไปที่ไหนก็รู้สึกขออยู่ข้างหลังน้องไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่อยู่ข้างหลังแต่ถ้าทุกอย่างมันอยู่ครบเราจะรู้สึกอยากเสนอตัวจริงๆไม่ดูดีอะไรหรอกเรื่องนิ้วก็ดีเรื่องหน้าก็ดีคนจะคิดซิว่าแต่มันจะพูดถึงอะไรนิ้วที่เป็นนิ้วเพราะอะไรยอมรู้ไหมมันครบทั้ง5หน้าที่เป็นหน้าเพราะอะไรรู้ไหมมันก็ครบทุกส่วนหน้าประกอบด้วยส่วนที่ไม่ใช่หน้าเคยได้ยินอะไรอย่างนี้ไหมขายของมานานเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินประโยคอะไรอย่างนี้ไหมวันนี้จะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนิ้วเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่นิ้วหน้าเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่หน้าเพราะถ้ามีแต่หน้าผากอย่างเดียวเนี่ยคุณโยมมันเป็นหน้าไหมมันก็ไม่ใช่หน้าถ้ามีแต่ตาอย่างเดียวเขาเรียกว่าหน้าได้หรือยังมีแต่จมูกอย่างเดียวเป็นหน้าไหมทั้งหมดเนี่ยมีแต่แก้มอย่างเดียวไม่มีตาเลยได้ไหมก็ไม่ได้จู่ๆมีแต่ฟันอย่างเดียวเป็นหน้าไหมก็ไม่ได้มีแต่ฟันแต่ไม่มีริมฝีปากน่าดูไหมแดงเถื่อนยังกระเหลือกปลาช่อนนี่เห็นไหมแต่เพราะอวัยวะทั้งหมดล้วนสมัครสมานสามัคคีกันนิ้วจึงเป็นนิ้วหน้าจึงเป็นหน้าฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่านิ้วเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่นิ้วเพราะนิ้วเกิดขึ้นจากฝ่ามือใช่ไหมนิ้วมือใช่ไหมนิ้วมือไม่มีเล็บมือสมมุติแบบไหมฝ่ามือเกิดไม่มีลายมือดีไหมเป็นลังดีไหมถ้ามีลายมือเกิดลายมือตัดกันดีไหมมีมือมีนิ้วมีฝ่ามือแต่เส้นเลือดส่งมาไม่ถึงฝ่ามือนี้เอ็นขาดซีดเลยยังกับไก่ต้มใช่นิ้วคนไหมนิ้วจึงเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่นิ้วหน้าก็เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่หน้าเพราะหน้าประกอบด้วยหน้าผากโหนกแก้มดวงตาขนตาขนตาข้างในคิ้วข้างบนจะสับกันนะจมูกโด่งเป็นสันที่มันไม่โด่งก็จะไปเสียใจธรรมชาติจะชดเชยให้ทุกคนเสมอคนที่จมูกไม่โด่งสังเกตไหมจะมีสติปัญญาแต่ที่จมูกโด่งก็อย่าไปดูถูกว่าเขาไม่มีปัญญาอาจจะมีมากกว่าเราก็ได้แต่เขาจะไปด้อยด้านอื่นธรรมชาติจะไม่ให้ทุกคนได้ทุกอย่างดังใจหวังแต่ก็จะไม่ให้ใครพลาดหวังทุกอย่างไปทีนี้นอกจากหน้าจะมีจมูกมีโหนกแก้มมีหน้าผากมีขนตามีคิ้วมีฟันมีจมูกมีจมูกแล้วเกิดไม่มีลมหายใจมาผ่านดีไหม ใครไปทำจมูกระหว่างให้ดีนะทำจมูกนี่ สันจมูกหายได้แต่ลมหายใจอย่าให้หายนะ เห็นหรือยังหน้าเกิดจากสัดส่วนที่ไม่ใช่หน้านิ้วเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่นิ้วแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากองค์รวมขององค์รวมองค์รวมก่อให้เกิดองค์รวมลึกไปป่ะหน้าสอนให้เรารู้ว่าถ้าบนหน้าของเรามีเพียงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่หน้านิ้วสอนให้เรารู้ว่าถ้าบนมือของเรามีเพียงนิ้วบางนิ้วก็ไม่ใช่มือนี่สะท้อนว่าหน้าเป็นหน้าเพราะเกิดจากความร่วมมือของอวัยวะทั้งหมดนิ้วเป็นนิ้วเพราะเกิดจากความร่วมมือของนิ้วทั้งหมดคนหนึ่งคนจะเป็นคนที่แท้จริงและทำงานอย่างประสบความสำเร็จได้ก็ไม่ใช่เพราะตัวเขาคนเดียวหรอกแต่เพราะว่าเราแต่ละคนต่างก็เป็นองค์ร่วมขององค์รวมใหญ่ๆคือบริษัทนี้ใช่ไหมฉะนั้นบริษัทมันจะประสบความสำเร็จคนแต่ละคนจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราคือองค์ร่วมขององค์รวมแต่ถ้าเราคิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันดีที่สุดฉันไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมมือกับใครในโลกนี้มีคนคิดอย่างนี้เยอะนะบางคนมันคิดว่าฉันคือ professional จะให้ฉันไปร่วมงานกับคนนั้นเหรอ ฝันไปเถอะ เคยมีคนเก่งแล้วคิดอย่างนี้คุณยอมรู้ไหมทำไมคนเก่งจึงล้มเหลวเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งตั้งชื่อไว้ว่าทำไมพวกบัณฑิตจากฮาร์วาร์ดจึงล้มเหลวรู้ไหมเพราะพวกที่จบฮาร์วาร์ดมักจะคิดว่าตัวเองนั้นมาจากสุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกและดังนั้นจึงไม่อยากร่วมงานกับใครมาถึงปั๊บตั้งบริษัทเองเลยทำคนเดียวสุดท้ายหัวใจวายตาย นี่คือปัญหาของคนเก่งเก่งแล้วหลงตัวเองว่าหนึ่งในที่สุดร่วมมือกับใครไม่ได้คนเก่งนั้นถ้าจะให้เก่งสมบูรณ์แบบต้องเก่งสามเรื่องหนึ่งเก่งเรียน
สองเก่งงานและสามเก่งคนเก่งเรียนหมายความว่าต้องเก่งในการเรียนรู้จากทุกเรื่องจากทุกคนจากทุกสถานการณ์เก่งงานหมายความว่าไม่เกี่ยงงานพร้อมที่จะเรียนรู้จากงานทุกงานพร้อมที่จะทำงานทุกงานเพื่ออะไรสั่งสมประสบการณ์และเก่งคนต้องเข้ากับคนได้ถ้าเข้ากับคนไม่ได้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามเหมือนคุณทำงานแล้วคุณสร้างกำแพงล้อมตัวเองเคยเห็นไหมเคยเห็นคนประเภทอยู่ที่ไหนแล้วสร้างกำแพงล้อมตัวเองไหมสร้างกำแพงล้อมไหมพี่ทำงานกับคนเท่านั้นไม่ได้หรอกบางคนก็บอกผมจะให้ไปทำกับพวกนั้นเหรอผมไม่เอาหรอกพี่ผมอยู่ตรงนี้มานานผมสั่งสมความเชี่ยวชาญมาเยอะไอ้น้องใหม่พวกนั้นให้คนอื่นไปทำเหรอนี่คนเก่งๆแล้วสร้างกำแพงล้อมตัวอย่างนี้นะคือไม่ยื่นมือไปจับมือกับใครแล้วพอคนยื่นมือจากข้างนอกหดมือเข้ามาไม่ยอมร่วมมือกับใครและไม่ยอมให้ใครมาจับมือในที่สุดเขาจะได้เก่งอยู่คนเดียวครับต่อให้สำเร็จก็ไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะหมดยุคเขาก็จบใช่ไหมส่วนคนที่เก่งเรียนคือเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกคนทุกสถานการณ์เก่งงานทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อสั่งสมประสบการณ์ให้มากที่สุดและเก่งคนอยู่ที่ไหนก็เต็มไปด้วยเพื่อนฝูงเต็มไปด้วยคอนเนคชั่นอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรเฮ้ยจะดูให้หน่อยดิเนี่ยวันนี้ฉันจะไปตรงเนี้ยเฮ้ยจะดูให้หน่อยสิวันนี้ฉันจะไปคุยธุรกิจตัวนี้เฮ้ยช่วงนี้ฉันจะไปอเมริกานะแกว่างป่ะบอกเพื่อนด้วยนะฉันอยู่อาทิตย์นึงไม่ต้องนอนโรงแรมนี่คือคนที่ good connection มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้งโลกทำอะไรประสบความสำเร็จคนที่จะเก่งเรียนเก่งงานและเก่งคนได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดต้องเป็นคนที่ไม่หลงตัวเองเพราะคนหลงตัวเองจะสามัคคีกับใครไม่ได้และคนที่สามัคคีกับใครไม่ได้ก็ขอให้รู้ไว้คนคนนั้นกำลังถอยหลังและรอเวลาที่จะหมดยุคของเขาภาษาประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าตอนปลายราชวงศ์อยากอยู่ในตอนปลายราชวงศ์ของตัวเองไหมตอนไหนดีตอนต้นกำลังบุกป่าฝ่าดงสร้างราชวงศ์ใหม่ลำบากมากจนกลางราชวงศ์สดชื่นรื่นเริงเต็มไปด้วยเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารสาวสันกำนันในแต่ตอนปลายราชวงศ์เนี่ยเป็นยังไงขุนพลจะตายนั่นคือไม่มีคนเก่งให้ใช้สองหูตึงใครเตือนไม่ฟังแล้วเพราะอะไรสั่งสมความสำเร็จมาเยอะฉันไม่ต้องฟังใครฉันนี่คือกูรู ในความจริงกูรูอาจจะมีความหมายเท่ากับกูรู้ใช่ไหมสามป่วยด้วยโรคหูตาฝ้าฟางทั้งที่ยังไม่แก่คือเริ่มใช้คนเผ็ดเห็นหรือยังและสี่เริ่มความจำเลอะเลือนจดจำค่าเก่าเต่าเลี้ยงไม่ได้คนเคยใช้กันมาคนเคยส่งเสริมกันมาคนเคยเอื้อเคยอวยกันมามองข้ามหัวหมดเพราะอะไรเพราะคิดว่าฉันคือสถาบันบุคคลอย่างฉันเนี่ยนะถ้าได้ยินใครพูดอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะอย่างพี่เนี่ยนะอย่างผมเนี่ยนะอย่างฉันเนี่ยนะพวกแกคุณจะรู้ไว้เลยตอนฉันสำเร็จแล้วพวกแกยังเรียนอยู่ใครเริ่มพูดอย่างนี้นั่นคือตอนปลายราชวงศ์เห็นได้ยังเพราะฉะนั้นใครที่เคยพูดวันนี้เปลี่ยนใหม่ยังทันนะไม่ถือว่าเสียหายไม่ใช่ความเลวร้ายเราแค่หลงผิดไปชั่วครู่ซึ่งมีสิทธิ์เป็นไปได้กับคนที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมพอมันสำเร็จเยอะๆนี่มันก็จะสั่งสมความสำเร็จอย่างนั้นไงมันสั่งสมความภูมิใจใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มพูดผิดคิดผิดทำผิดอ่ะแต่ถ้าวันนี้ถ้ามาฟังเทศกันนี้แล้วเปลี่ยนใหม่นะถึงแม้จะเป็นตอนกลางราชวงศ์แล้วรักษาให้ดีๆนะจงรักษาวันเวลาตอนกลางราชวงศ์เอาไว้ให้ยาวนานที่สุดอย่าป่วยด้วยโรคหูตึงอย่าป่วยด้วยโรคหูตาฝ้าฟางและอย่าป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมมีอะไรอีกโรคหนึ่งไหมอย่าป่วยด้วยโรค
โลกนี้อยู่ได้เพราะฉันคนเดียวโรคนี้เขาเรียกว่าโรคไก่ไม่ขันตะวันไม่ขึ้นจะขอจบตรงนี้ด้วยนิทานพุทธปรัชญาเรื่องนี้ที่วัดเซนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีไก่อยู่ครอบครัวหนึ่งตัวพ่อนี้มีภารกิจประจำวันคือทุกเช้าต้องตื่นขึ้นมาขันและพอขันเสร็จปั๊บตะวันขึ้นญี่ปุ่นนั้นตะวันขึ้นเช้าเห็นก่อนเพื่อนเขาจึงเรียกแดนอาทิตย์อุทัยพอขันเสร็จปั๊บตะวันขึ้นมันก็ภูมิใจว่าเห็นไหมผลงานฉันเน้นนั่นเลยฉันขันตะวันขึ้นก็ภูมิใจตีปีกปุ๊บพับทุกวันนะจากนั้นก็ไปหากินอยู่มาวันหนึ่ง CEO ตัวนี้ทำงานหนักมากขันทุกวันเทศทุกวันทำงานเยอะนะวันหนึ่งมันป่วยมันขึ้นไปขันแล้วมันตกปุ๊บลงมาลูกไก่ซึ่งทำหน้าที่เป็นทายาทเดินมาหาพ่อผมว่าพ่อป่วยอย่างนี้ขันไม่ไหวอ่ะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ให้ผมขันได้ไหมพ่อพ่อไก่มันสังสมความสำเร็จมามากมันเป็นไก่ซูเปอร์ซีอีโอนี่นะยืดอกขึ้นมาทั้งที่มันป่วยนะมองหน้าลูกชายแกคิดว่าแกเป็นใครรู้ไหมหัวยุคแอนวัตอยู่ลูกกิ่งฟอมันด่ายังไม่พอนะโอ้โหมันซัดลูกมันใหญ่โตเลยนะลูกงอเลยโอ้ยไม่กล้าเลยคนรุ่นใหม่ถ้าได้เจอซูเปอร์ซีอีโอพูดอย่างเงี้ยไฟฝันมันเดาดับหมดใช่ไหมวันรุ่งขึ้นทั้งที่ไก่ซีอีโอมันป่วยมันก็บินขึ้นไปเพราะมันเชื่อมั่นว่าถ้ามันไม่ขันสักตัวหนึ่งตะวันไม่ขึ้นแล้วชาวโลกเดือดร้อนกันหมดเช้าวันนั้นทั้งที่ป่วยหนักก็ขึ้นไปพอตีห้าปั๊บมันขันได้เพียงหนึ่งครั้งสุดท้ายหัวใจวายเฉียบพลันตกปุ๊บลงมาเด่นกระเดวกระเดวกระเดวลูกและเมียวิ่งเข้ามาล้อมหน้าล้อมตาล้อมหลังพ่อหนักไหมเนี่ย แกก็ดูเองสิหนักไม่หนักเนี่ย ก่อนจะตายแกสั่งเสียลูกและเมียที่รักลูกพ่อพรุ่งนี้พ่อไม่ได้อยู่ขันนะนั่นหมายความว่าโลกจะถึงการพิบัติขอให้เธอและลูกดูแลกันให้ดีๆนะธุรกิจของเราเนี่ยนี่ไก่พูดนะ อย่าสับสน ธุรกิจคือการขันประจำวันของเราเนี่ย ธุรกิจเนี่ยพ่อสร้างมาด้วยความยากลำบากกว่าพ่อจะได้เวทีตรงนี้มาขันนะพ่อต้องไปประมูลมานะแต่พ่อขันอยู่ตรงนี้จนกระทั่งว่าแบรนด์ของเรามันเข้มแข็งมากจากนี้เป็นต้นไปพ่อไม่อยู่พรุ่งนี้พอพ่อไม่ขันตะวันมันไม่ขึ้นโลกคงจะแตกดับหลังจากนี้อีกไม่กี่วันเธอและลูกดูแลกันให้ดีๆนะระวังพูดถึงหุ้นทั้งหลายด้วยพอสั่งเสียเสร็จปั๊บมันก็ตายพร้อมกับความเข้าใจว่าหลังการตายของมันตะวันไม่ขึ้นและโลกก็แตกดับถึงวันสุดท้ายวันพิพากษาโลกหารู้ไหมว่าวันรุ่งขึ้นไก่ตัวนี้ตายไปแล้วและไม่มีลูกชายของมันมาขันตัวมันก็ไม่มีนอมินีมาขันด้วยนะ แต่ตะวันขึ้นไหม ตะวันขึ้นเหมือนเดิมและยังขึ้นอยู่จนทุกวันนี้นี่คือตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหลงตัวเองว่าฉันคือ number one เท่านั้น1ไม่มี2คนที่คิดอย่างนี้โดยมากมีฉากจบในชีวิตที่ไม่สวยงามใช่ไหมบ้าอำนาจก็มักจะตกจากอำนาจเป็นมหาเศรษฐีก็มักจะหลุดจากตำแหน่งมหาเศรษฐีเป็นผู้นำก็มักจะหลุดจากตำแหน่งผู้นำเพราะอะไรเพราะว่าเขาเริ่มล้มเหลวก็ตอนที่เขาเริ่มหลงตัวเองฉะนั้นทุกคนอย่าเป็นโรคหลงตัวเองนะประสบความสำเร็จแล้วอย่าหลงตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่พระอาจารย์ขอนำมาฝากพวกเราทุกท่านทุกคนในวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าศิลปะในการที่จะทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีดังต่อไปนี้ 1. มีเทคนิคในการเปลี่ยนกองขยะให้เป็นทองคำหรือมีเทคนิคในการแปรรูปกองขยะให้เป็นกองดอกไม้ 2. ต้องมีศิลปะในการทำงาน
โดยเรียนรู้ที่จะเก่งเรียนเก่งงานเก่งคนและ3ต้องมีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยกระตุ้นต่อมฝันอยู่ใกล้ๆประการสุดท้ายทำงานเป็นทีมให้จำไว้ให้มั่นเราคือองค์ร่วมขององค์รวมหน้าเกิดจากสัดส่วนที่ไม่ใช่หน้ามือเกิดจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่มือจำได้ไหมถ้าทำได้อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดทุกคนจะประสบความสำเร็จทั้งในปีนี้ทั้งในปีหน้าและทุกๆปีของชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันตลอดปีและตลอดไปเทอญ